่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน3เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศลำดับที่1พระมาลาเพชรใหญ่เป็นพระมาลากำมะหยี่สีครามประดับด้วยเพชรเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนลำดับที่2พระรัตนวราวุธเป็นพระธรรมรงค์ทำด้วยทองคำเนื้อ8มีด้านหนึ่งทำเป็นรูปตรีศูลและตราฝังเพชรส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปสังกับจักรฝังเพชรวงฝังด้วยเพชรมียอดเป็นนพรัตน์แต่ใช้โอปอลแทนมุกดาตรงกลางเป็นเพชรขนาด 2.5 คูณ 2.8 เซนติเมตรมีน้ำหนัก60กรัตโดยที่พระธรรมรงค์องค์นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพระรัตนวราวุธนับว่าเป็นเครื่องประดับสำหรับพระมหากษัตริย์ทรงใช้ทรงหรือเป็นเครื่องแต่งพระองค์และเป็นหนึ่งในบรรดาเครื่องราชูปโภคที่ถูกกำหนดไว้ในกฎมณฑียบาลตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและมักทรงใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งทั้งนี้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีพุทธศักราช2562ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ก็ทรงสวมพระธรรมรงค์นี้ไว้ที่พระดัชนีพระกรด้านขวาด้วยเช่นกันลำดับต่อไปลำดับที่3พระวิเชียรจินดาเป็นพระธรรมรงค์ที่ทำด้วยทองคำโดยขอบด้านในลงยาประดับเพชรรอบวงมีดอกไม้ประดับเพชรติดที่ก้านข้างละ1ดอกมีมงคลเพชร2ชั้นกลางยอดฝังด้วยเพชรวิเชียรจินดามีขนาด 1.6 คูณ 2เซนติเมตรเป็นพระธรรมรงค์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นไว้สำหรับเป็นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์พระวิเชียรจินดานี้เป็นเครื่องประดับพระองค์ของพระมหากษัตริย์ถือเป็นเครื่องทรงหรือเครื่องแต่งพระองค์อย่างหนึ่งในบรรดาเครื่องราชูปโภคที่ถูกกำหนดไว้ในกฎมณฑียบาลตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาและมักทรงใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นต้นซึ่งทั้งนี้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีพุทธศักราช2562ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ก็ทรงสวมพระธรรมรงค์นี้ที่พระดัชนีที่พระกรด้านซ้ายด้วยและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบเรื่องจากหนังสือเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ